สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างของคลิปให้ผมด้วยนะครับเช้านี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับกับ Devil 420นะครับติดกล่อง H1 นะครับซึ่งเมื่อวานที่ผมเทสไปแล้วมีอาการกระดกขึ้นลงนิดนึงนะฮะวันนี้ผมจะมาเทสอีกรอบนึงผมได้เปลี่ยนชุดเฮดทั้งชุดเลยนะครับชุดเฮดตัวนี้ได้เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเปิดวิทยุนะครับสามสวิตช์ขึ้นไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เสียบแบตนะครับรอเซตตัวนะครับแล้วก็ขึ้นไฟสีน้ำเงินก่อนนะครับเสร็จแล้วสับสวิตช์ตรงนี้มาตรงกลางนะครับรอขึ้นไฟเขียวค้างนะครับขึ้นไฟเขียวค้างเขียวค้างแล้วนะครับแล้วเราก็แห่สติ๊กอย่างนี้นะครับไฟเขียวก็พริบนะครับแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามาแล้วก็บินได้เลยนะครับเปลี่ยนชุดเฮดแล้วนะครับเปลี่ยนชุดเฮดทั้งชุดเลยนะครับก็จบปัญหากันไปนะครับมีฟิปเลยนะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าเอียงขวานะครับเอียงขวาถอยหลังนิดนึงนะครับถอยหลังนิดนึงหมุนหางนะครับหมุนหางเดี๋ยวผมจะให้มันบินเป็นวงกลมนะครับสับตัวนี้เข้ามาทีหนึ่งนะครับเป็นวงกลมแล้วครับเอาหัวหันหาจุดศูนย์กลางนะครับวิทยุไม่ได้ทำอะไรนะฮะบินวงกลมนะครับบินวงกลมต่อไปก็จะให้บินเป็นเลข8นะครับบินเป็นเลข8นะครับสับมาอีกทีนึงนะครับสับเข้ามาอีกทีนึงเลข8เข้ามาทีนึงปึ๊บนะครับนะครับเริ่มบินแล้วครับเป็นเลข8จะแห่งนู้นแล้วนะครับบินเป็นเลข8เองเลยนะครับจะแห่งนู้นแล้วครับผมจะวางวิทยุเลยนะครับวิทยุผมวางแล้วนะครับนี้บินเป็นเลข8เองนะฮะต่อไปนะครับก็จะให้มันรีเทิร์นโฮมนะครับวิธีการก็คือสับสวิตช์ที่มันเป็นบินออโต้กลับไปให้หมดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงสับคืนไปให้หมดนะครับมันก็จะฮอปอยู่กับที่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้มันกลับบ้านเองนะครับบินไปข้างหน้าก่อนนะครับบินไปข้างหน้าก่อนนะครับสับตัวนี้เข้ามานะครับทีหนึ่งนะครับก็กลับบ้านเองนะครับเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับจบปัญหากันไปนะครับกับลำนี้นะครับที่มีอาการกระดกขึ้นลงนะฮะโอ้ยบนหัวผมเลยเนี่ย
ตายเลยเดี๋ยวได้ลงจอดแล้วนะครับนะครับที่อยู่วางแล้วนะครับจบปัญหากันไปนะครับกับเรื่องของการบินนะครับที่กระดกขึ้นลงนะครับตอนนี้หายจบไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะตัดรอบมันเองนะครับสิ้นสุดการบินนะครับกับกล่อง H1 นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแก้ปัญหานะครับในเรื่องของอาการบินที่คลิปที่แล้วนะครับมันกระดกขึ้นลงแบบนี้นะครับวันนี้เมื่อผมเปลี่ยนชุดเฮดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาการหายทุกอย่างจบนะครับคืออาจจะเป็นที่ว่าในส่วนของเฮดอะไปตกมาอาจจะมีอาการเบี้ยวนิดนึงที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตัดสินใจเปลี่ยนทั้งเฮดไปเลยก็คือจบไปเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับ420นะครับรีวิวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ